สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นเองกับเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link ครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็ก Galaxy Eye สาย Photon นั่นเองนะฮะในส่วนของสาย Photon นี่ก็เคยเป็นเด็กเมตามากๆในอดีตนะฮะในส่วนของตัวสกิล Galaxy Exceed นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันโดนเนิร์ฟมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเกมนี้ก็ได้ออกสกิลใหม่มานะฮะก็คือตัวสกิล PhotonDragon Advent นั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่เล่นค่อนข้างดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทำให้ตัวเด็กโฟตอนเนี่ยค่อนข้างโฟลในระดับหนึ่งเลยทีเดียวความสามารถของสกิลนี้นะฮะก็มีเงื่อนไขก็คือเราไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy หรือว่าโฟตอนเท่านั้นนั่นเองนะฮะความสามารถอย่างแรกของสกิลนี้ก็คือเราสามารถทำการโชว์มอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy Eye Photon Dragon หรือว่า Galaxy Knight จากบนมือจากนั้นเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดจากในเด็ก2ใบขึ้นมือได้นะฮะโดย2ใบนั้น1ใบเนี่ยต้องชื่อ Galaxy Eye Photon Dragon และอีกใบหนึ่งก็ต้องเป็นมอนเผ่า Warrior 8ดาวที่ชื่อ Galaxy นั่นเองนะฮะจากนั้นเราสามารถนำการ์ดอีก1ใบจากบนมือเนี่ยลงสุสานได้ในส่วนของไออันสุดท้ายเนี่ยไม่บังคับนะเราไม่ต้องทำการทิ้งการ์ดบนมือก็ได้นะฮะแล้วก็ความสามารถที่2ครับเราสามารถทำการส่งการ์ดที่ชื่อว่า Galaxy จากบนมือเนี่ยลงสุสานได้จากนั้นเราจะสามารถทำการเซตในส่วนของตัว Galaxy Eye Cloud Dragon คือใบนี้นะฮะจากในเด็กหรือในสุสานเนี่ยมาทำการหมอบในสนามนั่นเองครับผมเพื่อทำการคอมโบต่อในลำดับต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าสมมุติว่าบนมือเรามีตัว Galaxy Eye Photon ใบเดียวใช่มั้ยเราสามารถทำการเสิร์ชตัวเขาอีกใบนึงกับตัว Mon Galaxy อีก1ใบก็คือไม่ว่าจะเป็น Galaxy Brave หรือว่า Galaxy Knight ขึ้นมือเพื่อต่อคอมโบได้นั่นเองนะฮะเพราะว่ามือเราจะเยอะมากเลยนะจังหลังจากเราใช้สกิลเสร็จผมเลยมองว่าตัว Head In เนี่ยถ้าใครมีสัก2ใบก็ดีนะเพราะว่ามันจะเอามาทำการทิ้งจั่วเพื่อหาของเล่นในลำดับต่อไปนั่นเองฮะอ่ะมามอนใบแรกที่ผมใส่เด็กนะฮะก็คือตัว Galaxy Brave ฮะความสามารถของตัวเขาก็คือถ้าตัวเขาอยู่บนมือนะครับเราจะสามารถทำการโชว์มอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนบนมือ1ใบจากนั้นสามารถทำการสเปรย์ตัวเขาเข้าสนามได้และตัวเขาเนี่ยจะดาวเท่ากับมอนที่เราทำการโชว์ไปก่อนหน้านี้เองก็คือถ้าหากเราทำการโชว์ในส่วนของตัว Vanisherตัว Galaxy Brave ก็จะเป็นสีดาวนั่นเองถ้าหากเราทำการโชว์ในส่วนของตัว Galaxy Eye Photon Dragon ตัวเขาก็ยังคงเป็น8ดาวในขณะที่สเปรย์เข้าสนามนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทำการก๊อปพลังโจมตีและเดฟของมอน Galaxy ที่อยู่ในสุสานได้ด้วยนี่ครับแล้วก็ไปต่อมาฮะเป็นหัวใจหลักของตัวเด็กเราเลยก็คือตัว Galaxy Eye Photon Dragon ฮะเราสามารถทำการอัญเชิญตัวเขาออกมาแบบพิเศษได้ด้วยการสังเวยมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2,000 ขึ้นไป2ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะในช่วง Battle Step นะฮะถ้าหากการไม่ทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งอยู่เราสามารถทำการทาร์เก็ตตัวเขากับมอนสเตอร์ใบนั้นทำการส่งไปรีมูฟโซนได้และเราสามารถทำการอัญเชิญตัวเขาและมอนสเตอร์ใบนั้นที่ทำการส่งไปรีมูฟโซนเนี่ยกลับมาในตอน Advent ได้และตัวของ Galaxy Eye Photon Dragon เนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อไส้วัตถุดิบของ Monster Exceed ของคู่แข่งที่ตกลงสุสานด้วยนั่นเองนะฮะตอนเขากลับมาแล้วก็ไปต่อมาฮะตัว Galaxy Soldier ผมความสามารถก็คือเราสามารถทำการส่งมอนสเตอร์ท่าแสงบนมือ1ใบลงสุสานเพื่อทำการสเปรย์ตัวเขาเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันได้นะฮะและเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญมาแบบพิเศษเราจะสามารถทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy ใจเด็กขึ้นมือได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อ Galaxy ใหญ่เด็กขึ้นมือเนี่ยจะสามารถทำการเสิร์ชได้แค่ครั้งแรกที่เราทำการอัญเชิญตัวเขานะฮะแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่ทิ้งมอนแสงและสเปรย์ตัวเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไปต่อมาฮะโฟตอนออร์บิทอลฮะความสามารถของเขาก็คือในช่วงเมนเฟสนะฮะเราสามารถนำตัวเขาเนี่ยไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือว่า Galaxy ได้นั่นเองฮะและมอนสเตอร์ใบนั้นเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500และจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ด้วยครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะเราสามารถนำตัวเขาที่ทำการสวมใส่อยู่เนี่ยลงสุสานได้จากนั้นเราจะสามารถทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy ใจเด็กขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเองนั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะโฟตอนแวนิเชอร์ฮะตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบปกติได้นะฮะต้องทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษด้วยความสามารถของเขาเองก็คือถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy อยู่เราสามารถทำการสเปรย์ตัวเขาเข้าสนามได้เลยและถ้าหากเราสเปรย์ตัวเขาแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำการเสิร์ชมอนที่ชื่อว่า Galaxy Eye Photon Dragon JD ขึ้นมือได้เช่นเดียวกันและถ้าหากตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ Exceed นะฮะมอนสเตอร์ Exceed นั้นจะรับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คือถ้าหากมอนสเตอร์ใบนี้เนี่ยสามารถทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งจากการต่อสู้ได้มอนสเตอร์คู่แข่งที่ถูกทำลายจะถูกส่งไปรีมูฟโซนแทนนั่นเองนะฮะและก็ใบต่อมาผมตัว Galaxy Knight ฮะถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy อยู่เราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบปกติการนี้เข้าสนามได้โดยไม่ต้องทำการสั่งเวยนั่นเองครับผมและถ้าหากเราทำการอัญเชิญตัวเขามาได้สำเร็จนะฮะเราจะสามารถทำการขุดตัว Galaxy Eye Photon Dragon จากในสุสานเข้าสนามได้แต่พลังโจมตีเขาจะลดลง 1,000 นั่นเองฮะแล้วก็ใบต่อมาผม Galaxy Eye Cloud Dragon ฮะความสามารถก็คือเราสามารถทำการแทรกตัวเขาได้จากนั้นเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษ Monster Galaxy Eye ออกมาจากบนมือหรือในสุสานได้เว้นตัวเขาเองนั่นเองนะฮะ
ความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อเทิร์นแล้วก็อีกความสามารถนึงฮะถ้าหากตัวเขาอยู่ในสุสานฮะเราสามารถนำตัวเขาเนี่ยมาเสียบเป็นไส้วัตถุดิบให้กับมอนเอ็กซีสที่ชื่อ Galaxy Eye ได้นั่นเองความสามารถนี้ใช้ในงานได้1ครั้งต่อการดูเอลนะฮะแล้วก็ใบต่อมาฮะไซโครนเอามายิงแผงหลังนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาฮะไฮเปอร์กาแล็กซีความสามารถก็คือเราสามารถทำการแซกมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2,000 หรือมากกว่าของเรายกเว้น Galaxy Eye Photon Dragon จากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่งที่มีพลังโจมตี 2,000 หรือมากกว่าจากนั้นเราสามารถทำการแซกมอนสเตอร์ใบนั้นได้เช่นเดียวกันถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะสามารถทำการสเปรย์มอนที่ชื่อว่า Galaxy Eye Photon Dragon ออกมาจากบนมือหรือในเด็กหรือสุสานได้นั่นเองนะฮะก็เป็นใบเคลียร์มอนใหญ่ของเราแล้วก็เขานั่นเองนะก็เอาจริงมันมีคอมโบคู่กับวิมานะกรุงอยู่นะก็คือถ้าวิมานะเราใช้เนเกตไป1ครั้งแล้วตัวเขาจะยืนโล่งๆในสนามใช่ไหมเราก็ใช้ไฮเปอร์ Galaxy เพื่อแซกวิมานะแล้วก็เคลียร์มอนใหญ่คู่แข่งเพื่อทำการสเปรย์ตัวGalaxy Eye Photon Dragon ของเราเข้าสนามต่อนี่เองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาฮะ Trade In เอามาทิ้งมอนสเตอร์8ดาวเพื่อทำการโจกัส2ใบนั่นเองครับแล้วก็ใบสุดท้ายในเมนเด็กฮะ Tag Yon Transmigration ครับผมถ้าเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy Eye อยู่นะฮะเราจะสามารถทำการเนเกตเวทกับดักหรือเอฟเฟคมอนสเตอร์คู่แข่งได้จากนั้นเราสามารถทำการเตะการ์ดไปนั้นที่ทำการเนเกตเนี่ยกลับเข้าเด็กนั่นเองครับผมแต่ถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy Eye Tag Yon Dragon อยู่เราก็สามารถใช้การการ์ดไปนี้จับบนมือได้นั่นเองครับผมแล้วก็ตัว Extra Deck ครับใบแรกก็เป็น Fail Gain นะฮะก็เทอร์ละครั้งครับระหว่างเทิร์นเพื่อนๆทุกคนนะฮะสามารถทำการจ่ายโอเล่1ใบฮะจากนั้นสามารถทำการ Target Monster ในสนาม1ใบเราสามารถทำการ Negate Effect Guy นั้นได้นั่นเองแล้วก็ตัว Galaxy Eye Tag Yon Dragon นะผมในช่วง Battle Phase นะฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเล1ใบฮะจากนั้นจะสามารถทำการ Negate Effect ของ Monster ที่หงายหน้าอยู่ทั้งหมดในสนามและทำการเปลี่ยนพลังโจมตีเดฟเป็นพลังโจมตีดั้งเดิมของการ์ดใบนั้นๆได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเราใช้ความสามารถนี้หลังจากที่เอฟเฟกต์ของแข่งทำงานเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 และโจมตีได้2ครั้งในช่วง Battle Phase นั่นเองแล้วก็ใบต่อมาฮะดินยิสือฮะก็หลักๆก็เอามาใช้2เอฟเฟกต์ก็คือเมื่อตัวเขาสเปรย์เข้าสนามได้ก็ทำการส่งการ์ดแข่ง1ใบลงสุสานแล้วก็อีกความสามารถนึงฮะถ้าการ์ดที่เราทำการควบคุมอยู่ถูกทำลายนะฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเล1ใบเพื่อทำการเซฟการ์ดนั้นอยู่ในสนามต่อไปได้นั่นเองฮะแล้วก็ใบต่อมาผมตัวฟูลอาร์เมอร์ก็เอามาแรงอัพก็หลักๆก็มาจ่ายโอเล่1ใบเพื่อยิงการ์ดที่หงายหน้าคู่แข่งทิ้งนั่นเองแล้วก็ใบต่อมาฮะ Galaxy Eye Cipher Blade Dragon ก็เอามาทำการจ่ายโอเล่1ใบเพื่อทำการยิงการ์ดในสนามทิ้งนั่นเองนะฮะในส่วนของลิสต์นี้นะฮะผมไม่ได้ใส่ตัว Galaxy Eye Cipher Dragon นะครับเพราะว่ามีตัวแท็กยอนแล้วก็เอาแรงอัพจากแท็กยอนได้นั่นเองนะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อีกอย่างเราเน้นไปที่เนเกตมากกว่านะเพราะว่าเราใส่ตัว Cipher Dragon มาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็มาเป็นตัวฐานในการแรงอัพในส่วนของตัว Full Armor กับ Cipher Blade อยู่แล้วเนาะแล้วก็ใบต่อมาฮะตัวคอมโมเดอรี่วิมานะฮะเอฟเฟกต์หลักๆที่ใช้ก็คือเอามาเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นั่นเองครับผมด้วยการจ่ายโอเวอร์เลย์2ใบนะฮะซึ่งเราสามารถใส่ตัววิมานะได้เนื่องจากว่าเรามี Galaxy Soldier เพราะตัวเขาเนี่ยเป็นมอน5ดาวนั่นเองฮะอย่างที่ผมพูดนะฮะเอฟเฟกต์สเปรย์เนี่ยสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดนะฮะถ้าเรามีตัวเขาบนมือ2ใบเราก็สามารถทำการสเปรย์ตัวเขาเนี่ยเข้าสนาม2ตัวเพื่อขึ้นเป็นวิมานะได้นี่แล้วก็ใบต่อมาผมตัว Starlight Photon Blast Dragon ฮะความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญ Exit ออกมาได้นะฮะเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนจากบนมือเข้าสนามได้นี่เองนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยยังคงอยู่ในสนามนะฮะคู่แข่งจะไม่สามารถทำการทาร์เก็ตเอฟเฟกต์ใส่มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2,000 หรือมากกว่าของเราได้และก็ไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยทำลายได้นั่นเองครับผมแล้วก็อีกความสามารถนึงฮะระหว่างเทิร์นคู่แข่งนะครับเทิร์นละครั้งควิกเอฟเฟกต์ฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเวอร์เลย์1ใบจากการเป็นนี้ฮะจากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนที่ชื่อว่า Galaxy Eye Photon Dragon ที่อยู่ในสุสานหรือในลิวบ์โซนเนี่ยทำการสเปรย์การนั้นเข้าสนามได้นั่นเองนะฮะเอาจริงตัวบาสดากอนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าหากเราสามารถตั้งบอร์ดเป็นบอร์ดเนเกตได้เราก็ควรตั้งบอร์ดเนเกตมากกว่านะฮะถามว่าบอร์ดเคลือบดีไหมมันดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวมอนใหญ่ๆเราจะไม่โดนทาร์เก็ตจากเอฟเฟกต์ใช่ป่ะล่ะแต่ว่าถ้าหากเราสามารถขึ้นบอร์ดเนเกตได้ผมว่าในยุคสมัยเนี้ยขึ้นบอร์ดเนเกตดีกว่าโอเคฮะใบต่อมาฮะ Galaxy Eye Software Dragon ฮะความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญลิงก์ออกมาได้สำเร็จนะฮะเราจะสามารถทำการขุดการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy จังในสุสาน1ใบขึ้นมือได้นะฮะแล้วก็อีกความสามารถนึงฮะระหว่างเมนเฟสของคู่แข่งนะฮะ Quick Effect เราสามารถทำการทิ้งการ์ดที่ชื่อว่าโฟตอนและการ์ดที่ชื่อ Galaxy หรือการ์ดที่ชื่อว่า Galaxy Eye Photon Dragon นะฮะจากนั้นสามารถทำการยิงมอนสเตอร์ที่ทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษของคู่แข่งทิ้งได้เลยนั่นเองครับผมก็การมาของสกิลนี้แล้วก็ของเสริมของโฟตอนชุดนี้นะฮะทำให้ตัวเด็กโฟตอนเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ไหลลื่นนะถึงอาจจะไม่เมตาเท่ากับแท็กยอนแต่ผมมองว่าโฟตอนก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกไม่แพ้กันเลยครับไปดูในส่วนของตัวรีเพลย์กันกลายเป็นว่าเด็กโฟตอนตอนนี้สามารถตั้งบอร์ดเนเกตได้ค่อนข้างเหนียวเลยนะถ้าไม่เจอกับไข่ลา โอเคครับผมเจอในส่วนของตัวรีเพลย์แรกครับใครที่เป็นเมนเด็กโฟตอนผมมองว่าเด็กนี้น่าทำนะเป็นอีกเด็กที่เล่นสนุกครับเอายังไงเราก็
ถ้าเปิดบล็อกกันอยู่แล้วเราก็ได้2เด็กกันนะกาแล็กซี่คือสายแท็กยอนกับโฟตอนนะเล่นขำๆกันได้แต่จริงถ้าตั้งบอร์ดได้เนี่ยคู่แข่งก็อาจจะไม่ขำเท่าไหร่นะฮะอันนี้เจอกับเด็กดีๆนะครับฝั่งดีๆได้เริ่มก่อนครับแต่จริงฝั่งดีๆเนี่ยมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้จะชื่อดีนะ ผมจะเน้นรีเพย์ในส่วนของฝั่งเราเนี่ยตั้งบอร์ดได้นะเพราะว่าทุกคนอาจจะยังมองภาพไม่ค่อยเห็นหน้าใครไม่ได้เล่นโฟตอนจริงนะว่ามันตั้งบอร์ดยังไงว่าในส่วนของสกิลใหม่ใช้งานสกิลครับโฟตอนดราก้อนแอดเวนท์ฮะทำการโชว์ส่วนของตัวกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนฮะทำการเสิร์ฟตัวกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนแล้วก็กาแล็กซี่ไนท์ขึ้นมือฮะจังหวะนี้ฮะผมเลือกที่จะทำการส่งในส่วนของตัวกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนลงสุสาน1ใบนะฮะจากนั้นใช้งานสกิลในส่วนของตัวกาแล็กซี่เบฟฮะทำการโชว์ในส่วนของกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนทำการสเปรย์ตัวเองเข้าสนามครับทำการก๊อปพลังโจมตีเดฟมานะฮะจังหวะนี้ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวกาแล็กซี่ไนท์แบบปกติครับเพราะเราทำการควบคุมในส่วนของมอนสเตอร์กาแล็กซี่อยู่ก็เลยทำการอัญเชิญตัวเขามาได้โดยไม่ต้องทำการสั่งเวรเองแล้วเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญออกมานะฮะก็ทำการขุดตัวกาแล็กซี่ไฮฟูตอนดราก้อนในสุสานเข้าสนามนั่นเองฮะทำการอัญเชิญเอ็กซีต่อเนื่องฮะออกมาในส่วนของตัวดินยิสือฮะเอฟเฟกต์ดินยิสือฮะทำการส่งการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบลงสุสานฮะจังหวะนี้คู่แข่งเปิดใช้งานแคร็กดาวก่อนนะทำการ NTR ในส่วนของตัวดิงกิสึเราไปฮะจังหวะนี้เราก็เลือกในส่วนของแคร็กดาวลงสุสานไปแล้วได้ดิงกิสึคืนนะฮะจังหวะนี้ใช้งานออบิตอนครับทำการสวมใส่ให้กับกาแล็กซี่เบฟฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ออบิตอนฮะส่งลงสุสานเพื่อทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวกาแล็กซี่โซเจอร์ขึ้นมือครับทำการส่งในส่วนของตัว GE นะผมขอเรียก GE แล้วกันนะสั้นๆลงสุสานเพื่อทำการสเปรย์ตัวเขาเข้าสนามฮะเอฟเฟกต์ของตัวโซเจอร์ฮะทำการเสิร์ฟตัวเองขึ้นมือฮะทำการอัญเชิญลิงก์ต่อครับออกมาในส่วนของตัว Galaxy Eye Software Dragon ฮะเอฟเฟกต์ของซอฟต์แวร์ฮะทำการขุด Galaxy Soldier ขึ้นมือครับทำการสเปรย์ตัว Soldier เข้าสนามอีก1ครั้งฮะแล้วก็ทำการสเปรย์ Soldier อีก1ใบเข้าสนามครับจังหวะนี้ทำการขึ้น Exit ครับออกมาในส่วนของตัววิมานะอีก1ใบครับทำการโจมตีเลยฮะจังหวะนี้แผงทำการหมอบในส่วนของ Slam ไว้นะฮะเราทำการโจมตีปิดเกมไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็ถ้ามือเราไม่บลิกจริงๆนะฮะเราจะสามารถทำการสเปรย์มอนของเราได้สูงสุดถึง3ตัวเอาจริงๆถ้าหากมือมันดีจริงๆอ่ะเราสามารถทำการสเปรย์ได้สูงสุดถึง4ตัวเลยนะครับครบช่องเลยก็คือตัวช่องนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว Galaxy Eye ก็คือตัว GE แหละเป็นตัวสุดท้ายนี่นะฮะด้วยผลของสกิลดีเพลย์ที่2ครับอันนี้เจอกับเด็กชิรานุยนะฮะเดี๋ยวเริ่มก่อนนะครับถามว่าเด็กนี้เริ่มก่อนหรือเริ่มหลังดีกว่ากันผมมองว่าเริ่มก่อนดีกว่านะเพราะเราได้เซตบอร์ดเมเกียร์ก่อนไงใช้งานสกิลครับทำการโชว์กาแล็กซี่ไหนอะทำการเสิร์ช GE กับตัวกาแล็กซี่เบฟขึ้นเหมือใช้งานกาแล็กซี่เบฟอะทำการโชว์ในส่วนของตัว GE อะแล้วก็ทำการสเปย์อะทำการอัญเชิญในส่วนของวินิเชอร์อะเอฟเฟกต์เมดิเชอร์ทำการเสิร์ช GE ขึ้นเหมือใช้งาน Galaxy Soldier ฮะทำการทิ้ง GE ฮะแล้วทำการสเปรย์ตัวเองฮะเอฟเฟกต์ของ Soldier ฮะทำการเสิร์ชตัวเองขึ้นเหมือขึ้นลิงครับผมออกมาในส่วนของตัวซอฟแวร์นะฮะเอฟเฟกต์ซอฟแวร์ฮะทำการขุดในส่วนของตัวเมดิเชอร์ขึ้นเหมือครับทำการสเปรย์ในส่วนของ Soldier ฮะทำการทิ้ง GE ไปทำการขึ้น XC ฮะออกมาในส่วนของตัววิมานะฮะทำการอัญเชิญแบบปกติฮะในส่วนของตัว Galaxy Knight ฮะเอฟเฟกต์ Galaxy Knight ฮะทำการอัญเชิญ GE ฮะเข้าสนามฮะทำการอัญเชิญ Exit ต่อเนื่องครับออกมาในส่วนของตัวเปลวแกนฮะทำการหมอบไซโครนครับผมแล้วผ่านเทิร์นครับใช้งานสกิลครับชิระนุยสไตล์ Succession นะไม่ใช่ครับอ่านผิดนะฮะทำการทิ้งในส่วนของตัวหมอไอหมอผีเนี่ยนะวางฟิลฮะแล้วเปิดใช้งานเวทต่อเนื่องนะฮะจังหวะนี้เนี่ยเอาจริงผมน่าจะยิงเวทต่อเนื่องเขาทิ้งไปเลยนะก่อนที่จะใช้เอฟเฟกต์ของตัวเขาเพื่อทำการมูฟในส่วนของตัวสปีดมาสเตอร์นะอันนี้ผมเล่นพลาดไปหน่อยเพราะผมรอใช้ไซโครนตอนจังหวะเขากดใช้สกิลไงจังหวะนี้นะตัวสปีดฮะใช้งานสกิลเพื่อยิงเราอะผมใช้เอฟเฟกต์ของตัววิมานะทำการถอดไส้เนเกตไปครับจังหวะนี้คู่แข่งใช้งานในส่วนของตัวสเปเร่นะใช้งานเฟลแกนะทำการเนเกตไปฮะฝั่งเชียนุยถอดใจนะฮะทำการโจมตีฆ่าตัวตายฮะเข้าเทิร์นครับผมใช้งานสกิลอีกหนึ่งครั้งอะทำการทิ้งกาแล็กซี่ไนท์ทำการสเปรย์ส่วนของตัว
คลาวดราก้อนเข้าสนามนะฮะทำการหงายคลาวดราก้อนฮะใช้เอฟเฟกต์คลาวดราก้อนฮะทำการแซกตัวเองฮะทำการสเปรย์จีอีนะฮะเข้าสนามงบทำการโจมตีปิดเกมไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วบอดมันเวอร์มากเลยนะเออบอดโฟตอนอันนี้มันเวอร์มากเลยนะแล้วก็คิดเอาอ่ะ2เนเกตเนเกตมอนจากไหนก็ได้เนเกตมอนในสนามยิงมอนที่สเปรย์ได้โอ้โหวี่เดือดจัดนะยังไม่รวมแผงหลังนะฮะถ้าใครแบบใส่แผงหลังแน่นๆกว่าผมเนี่ยอาจจะแบบตึงวันนี้เยอะเลยอ่ะแบบใส่พวกแบบIDP แคคดาวดีตัวอะไรนะแต่อันนี้ผมใส่แค่ในส่วนของตัวการ์ดกับจากเคาน์เตอร์นั่นเองนะฮะรีเพลย์สุดท้ายครับรีเพลย์นี้นี่ผมเอารีเพลย์ที่ผมมือเน่ามานะเออถามว่าเด็กนี้เนี่ยจะมือเน่าจากอะไรบ้างมือแรกเนี่ยเราไม่ควรที่จะมี Galaxy Blade หรือ Cloud Dragon อยู่บนมือเว้ยเออมันไม่ควรจะมีไอ้2ใบเนี้ยอยู่บนมือ ผมถึงได้ใส่อย่างละใบไงเพราะว่าถ้าหากเรามี Galaxy Blade อยู่บนมือเราจะใช้เสิร์ชด้วยสกิลไม่ได้เลยเว้ยซึ่งมันก็อยู่บนมือนะฮะปวดหัวเลยทั้งนั้นสกิลว่าทำการทิ้งในส่วนของ Hyper Galaxy นะฮะเพื่อทำการเอาในส่วนของตัว Galaxy Cloud Dragon เนี่ยเข้าสนามจริงๆเล่นอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะไม่ควรเล่นตามนะแต่นี่เพื่อคอนเทนต์นะฮะ ทำการหงายมาแล้วก็ทำการหมอบตัวไซโครนกับตัวแท็กยอนทามิเกชันนะแล้วผ่านเลยทวงฝั่งคู่แข่งเนี่ยเป็นเด็กมันเชื้อโซฟาคอร์ดเออก็ลงน้องมาเพื่อทำการเสิร์ชนะฮะจังหวะนี้ผมเปิดกับดักเคาน์เตอร์ไปนะเนื่องจากเราทำการควบคุมตัวคาร์ดาก้อนที่ชื่อ Galaxy Eye นั่นเองนะที่ใช้งานกับดักได้เนี่ยจังหวะนี้เข้าเทิร์นมาเราจั่วได้ในส่วนของตัว GE นะฮะเลยใช้งานสกิลได้ครับผมบอกแล้วสกิลนี้ก็เป็นอีกสกิลที่ค่อนข้างขี้โม้เหมือนกันแต่ว่าแค่โม้ไม่สุดเฉยๆเป็นสกิลที่เรียกว่าเก่งเพราะว่าเรามีแค่ GE ใบเดียวเนี่ยเราสามารถต่อคอมโบได้เยอะนะฮะทำการเสิร์ช GE กับตัว Galaxy Eye ขึ้นมือครับใช้งาน Galaxy Base มาทำการโชว์ GE และทำการสเปรย์เข้าสนามฮะใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวคาวดราก้อนนะแซกตัวเองฮะทำการสเปรย์ GE เข้าสนามฮะทำการขึ้นมอนลิงฮะในส่วนของตัวซอฟแฟร์นะฮะเอฟเฟกต์ซอฟแฟร์ฮะทำการเอาจีตัวเบรฟขึ้นมือทำการอัญเชิญแบบปกติฮะเอามาในส่วนของตัวกาลิซี่ไนฮะทำการขุด GE เข้าสนามฮะจากนี้ทำการอัญเชิญเอ็กซีนะออกมาในส่วนของเฟลแกนนะแล้วก็ทำการโจมตีปิดเกมไปเลยอะไรประมาณนี้แหละสกิลมันเล่นง่ายประมาณนี้ครับคือจริงๆถึงมือคุณจะแย่แค่ไหนอะแต่ถ้าหากคุณสามารถจั่วได้ GE หรือ Galaxy Knight อะคุณก็จะต่อคอมโบได้เว้ยเพราะฉะนั้น GE กับ Galaxy Knight อะถ้าจะเล่นกับสกิลนี้จริง3นะฮะบังคับ3เลย Galaxy Knight อะผมไม่ค่อยเป็นห่วงทุกคนอยู่แล้วเพราะมันเป็นการ์ดแรเดียวนะผมว่าน่าจะมีเกินๆอะแต่ตัว GE เนี่ยถ้าจะเล่นจริงครับแต่สกิลนี้นะ3จะเห็นผลที่สุดครับจริงๆมันมีพิกอัพบล็อกมาถ้าหากใครเปิดพิกอัพบล็อกอ่ะมันก็จะทำเด็กนี้ง่ายหน่อยนะฮะโอเคมาเล่นสด1ตาครับดูสิว่าจะหกล้มคู่คานสักเท่าไหร่ผมที่เป็นเมนเด็กโฟตอนนะสาย Galaxy เนี่ยค่อนข้างโอเคกับสกิลเลยนะเป็นสกิลที่ผมมั่นใจว่าสามารถเล่นได้อย่างสบายใจอ่ะเพราะมันไม่ได้โกงเวอร์เว้ยสกิลนี้มันไม่ได้โกงเวอร์เป็นสกิลที่เก่งถ้าใครที่เป็นเมนโฟตอนอยู่แล้วก็อยากทำได้เลยนะผมว่าเด็กนี้ไม่น่าโดนอะไรอ่ะถ้าจะโดนก็น่าจะโดนจากผลกระทบของไอเด็กไอแท็กยอนอ่ะ นั่นแหละผลกระทบลูกโซ่นะเจอกับเด็กบูอายครับผมโอเคถือว่าโอเคอยู่นะมือนี้ได้เริ่มก่อนนะใช้งานสกิลผมโอเคทำการโชว์ในส่วนของตัว Galaxy ไหนนะทำการเสิร์ชตัว GEกับตัว Galaxy Knight ขึ้นมือฮะจังหวะนี้ผมไม่ทิ้งนะผมจะเก็บการ์ดบนมือไว้ใช้เทรดอินนั่นเองนะทำการทิ้งในส่วนของตัวจริงๆจังหวะนี้ผมควรจะลง Galaxy Base ก่อนไปเล่นพลาดไปหน่อยเราทิ้ง Galaxy Knight นะทำการจั่วโอ้สวยมากเป็นมือที่โอเคเลยนะฮะทำการโชว์ในส่วนของตัวนี้นะฮะสเปรย์ไปฮะการก๊อปพลังไปก่อนมีการเหมือนขยับนิดนึงนะผมว่าน่าจะไม่เอฟเฟกต์เวลเลอร์ก็น่าจะอีกาปะแต่เล่นในส่วนของตัวบูไอมีโอกาสอีกาเนาะทิ้งจีไปฮะสเปย์ฮะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวโซเจอร์อีกหนึ่งใบฮะใช้งานในส่วนของตัวออบิตอลฮะสมใสฮะเอฟเฟกต์โอปิตอลฮะ
ทำการเสริมในส่วนของมินิเชอร์ฮะทำการเรียกมินิเชอร์ฮะเอฟเฟกต์มินิเชอร์ฮะทำการเสริมในส่วนของการ์ดไม่ขึ้นเลยฮะจังหวะที่ผมขึ้นในซอฟแฟร์ก่อนแล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะลงมาทิ้งเปสเปย์อึบอึบโอเคฮะทำการขุดในส่วนของตัวเราจะทิ้งอยู่แล้วสเปรย์ผมเก็บเอาตัวกระที่ไหนไว้เล่นเทิร์นหน้าแล้วกันนะจังหวะนี้ใช้โซเจอร์ฮะการทิ้งจีฮะแล้วก็ทำการขึ้นเป็นวิมานะเรียกมานอนไว้นะครับแล้วก็ทำการอัญเชิญกาแล็กซี่ไนท์ฮะเนื่องจากเราควบคุมมอนกาแล็กซี่ไออยู่นะเลยทำการอัญเชิญมาโดยไม่ต้องสั่งเวอร์นั่นเองครับอุจิฮะน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์เวลเลอร์แล้วล่ะเพราะว่ามันดูสมูทไปนะตะกี้ผมเลอใช่ไหมขออภัยคิดก่อนนะจะขึ้นแท็กยอนถ้าขึ้นแท็กยอนเนี่ยเราจะขึ้นอย่างนี้ได้แต่ผมว่าเฟลแกนน่าจะเวิร์กกว่าป่ะเฟลแกนเวิร์กกว่าเนี่ยว่าเล่นเล่นทำคลิปอยู่เผลอเลยนะให้ตายเผลอเลยของจริงมาอันนี้เราเป็นเซตนะเรามีซอฟต์แวร์อยู่นะสามารถใช้เนเกตได้ถ้าเป็นเวทกับดักเราจะใช้เป็นนี้เนเกตนะถ้าเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เราจะใช้เฟลแกนกับตัววิมานะเนเกตใช้งานสกิลฮะในส่วนของฝั่งนู้นนะรีบอลนะมอนสเตอร์รีบอลครับผมจังหวะนี้นะฮะเราใช้ทานมิเกชันเลยฮะเนเกตไปฮะถ้าเขาทำการอัญเชิญอินเทอร์เนทีฟเราจะใช้วิมานะในการเนเกตนะเรียบร้อยครับผมยอมแพ้ครับยอมแพ้ของแท้ล่ะของแท้อะไรประมาณนี้ฮะคือบอร์ดมันแข็งจริงเว้ยทุกคนคือถ้าหากมือเราไม่ได้มีแต่ Galaxy Knight ใช่ป่ะสมมุติมือเรามี GE อีกใบนึงอ่ะมันจะเป็นบอร์ดเนเกตแบบคล่องแท้เลยนะเห็นป่ะวิมานะเนเกตมอนสเตอร์จากไหนก็ได้เปลแกนเนเกตมอนสเตอร์ในสนามซอฟต์แวร์รอยิงมอนที่สเปรย์แบบพิเศษตัวแท็กยอนไทมิเกชั่นเนเกตเวทกับดักได้มันก็จะประมาณนี้เว้ยทุกคนถ้าหากใครเป็นแฟนโฟตอนผมก็ยังขอพูดคำเดิมนะว่าทำเถอะสนุกเด็กนี้สนุกเล่นโฟเลยอีกอย่างมันไม่โกงเกินไปด้วยเว้ยมันไม่โกงเท่าแท็กยอนอะเด็กเนี้ยน่าจะไม่โดนผลกระทบเรื่องการเนิร์ฟสกิลแต่อาจจะโดนผลกระทบจากตัวเลขที่โดนจากเด็กแท็กยอนนั่นแหละอ่ะการ์ดตระบายหายจากไหนได้บ้างเผื่อเพื่อนๆอยากลองจัดดูนะครับตัว Galaxy Blade เนี่ยหาได้จากการอัพเลเวลตัวไคโตะเลยนะฮะตัว Galaxy Eye Photon Dragon ฮะหาได้จาก Photon of Galaxy Selection Box Mini 04และก็ Box Pick Up นั่นเองฮะแล้วก็ Galaxy Soldier ฮะถ้าใครจะเล่นนี้ผมแนะนำไม่นี้ต้อง3นะผมมองว่า Soldier เนี่ยควร3ครับมากๆเลย2ใบเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ผมว่า3โฟกว่าอยู่ในบล็อกแท็กยอนออฟกาแล็กซี่ฮะโฟตอนครับผมกาแล็กโอปิตอลนะฮะอยู่ใน Darknet Gimmick Selection Box Mini 05แล้วก็บล็อก Pick Up นะผมแล้วก็ตัว Venture ฮะหาได้จาก Photon of Galaxy Selection Box Mini 05แล้วก็ Pick Up บล็อกฮะแล้วก็ตัว Galaxy Knight ครับหาได้จาก Heart of Galaxy Selection Box Mini 05แล้วก็ Pick Up Box ฮะแล้วก็ตัว Cloud Dragon ฮะหาได้จาก Heart of Galaxy แล้วก็ Pick Up Box ฮะแล้วก็ Cyclone ฮะหาได้จาก Endonomic Theory นะฮะ Selection Box Mini 03แล้วก็มีในเซต Bundle ด้วย Hyper Galaxy ครับหาได้จาก Tagyon of Galaxy ครับ Trade In Tagyon of Galaxy ใบนี้ก็ถ้าใครมี2ก็ใส่2นะแนะนำเหมือนกันแล้วก็ตัวแท็กยอนทรามิเกชันครับได้จากการอัพเลเวลตัวมิสซาเอลครับฟิลแกนได้จากเซตบันเดิลครับแล้วก็แท็กยอนครับได้จากแท็กยอนออฟกาแล็กซี่นิงยิสือฮะได้จากซอฟต์แวร์ไลนิ่งฟูลอาร์เมอร์ได้จากฮาร์ดออฟเอ็กซีดตัวเซฟเฟอร์เบสฮะได้จากฮาร์ดออฟเอ็กซีดเช่นเดียวกันแล้วก็ตัววิมานะครับได้จากซอฟต์แวร์ไลนิ่งตัวบลัสดราก้อนได้จากแท็กยอนออฟกาแล็กซี่
แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ดราก้อนได้จากซอฟต์แวร์ไลนิ่งแล้วก็ Anniversary Box นั่นเองครับผมก็เด็กโฟตอนผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเด็กนี้อยู่หรือกำลังทำเด็กนี้อยู่ก็สามารถมาแชร์ได้นะครับว่าแต่ละคนจัดกันหน้าตาแบบไหนใส่การ์ดอะไรเข้าไปบ้างในส่วนของผมก็รู้สึกว่าลิสต์นี้เนี่ยเข้ามือผมค่อนข้างโอเคละก็สามารถมาแชร์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญแพนดูลัมติดตามช่องแฮนด์กับช่อง Have Fun ด้วยนะ